สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาไทยกับครูแนนกันค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องของประโยคสามัญค่ะว่าประโยคสามัญคืออะไรมีลักษณะอย่างไรหรือมีข้อสังเกตอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับประโยคสามัญคุณครูคิดว่าเราน่าจะมาทบทวนกันก่อนดีกว่านะคะว่าประโยคคืออะไรและมีส่วนประกอบอย่างไรบ้างเราไปลองฟังกันค่ะประโยคคือคำหรือกลุ่มของคำที่เรียงกันและมีความหมายสมบูรณ์สามารถสื่อความได้ว่าใครทำอะไรรู้สึกอย่างไรหรือมีสภาพอย่างไรค่ะโดยทั่วไปส่วนประกอบของประโยคจะมี2 ส่วนนะคะคือภาคประธานและภาคแสดงค่ะภาคประธานคือนามหรือสรรพนามทำหน้าที่ประธานของประโยคซึ่งอาจมีส่วนขยายหรือไม่มีส่วนขยายก็ได้ภาคแสดงคือกริยาของประธานจะมีกรรมหรือไม่มีกรรมก็ได้รวมทั้งมีหรือไม่มีส่วนขยายก็ได้ค่ะเรามาลองดูตัวอย่างกันนะคะน้องของฉันร้องไห้เสียงดังภาคประธานคือน้องของฉันภาคแสดงคือร้องไห้เสียงดังน้องเป็นประธานของฉันเป็นส่วนขยายประธานร้องไห้เป็นกริยาเสียงดังเป็นส่วนขยายกริยาค่ะหิมะตกหนักมากภาคประธานคือหิมะภาคแสดงคือตกหนักมากหิมะเป็นประธานตกเป็นกริยาส่วนหนักมากเป็นส่วนขยายกริยานะคะนักเรียนทุกคนอ่านหนังสืออย่างตั้งใจภาคประธานคือนักเรียนทุกคนภาคแสดงคืออ่านหนังสืออย่างตั้งใจนักเรียนเป็นประธานทุกคนเป็นส่วนขยายประธานอ่านเป็นกริยาหนังสือเป็นกรรมส่วนอย่างตั้งใจเป็นส่วนขยายกริยานะคะนักเรียนพอจะเข้าใจแล้วก็จำได้แล้วใช่ไหมคะว่าประโยคมีลักษณะอย่างไรงั้นเราไปรู้จักกับประโยคสามัญกันเลยค่ะประโยคสามัญประโยคสามัญคือประโยคที่มีเนื้อความเดียวไม่มีคำเชื่อมกริยาและไม่มีคำเชื่อมประโยคค่ะประโยคสามัญมี2รูปแบบคือ 1. ประโยคสามัญที่มีกริยาเพียงคำเดียวและ 2. ประโยคสามัญที่มีกริยาวลีหรือคำกริยาเรียงค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันว่าประโยคสามัญที่มีกริยาเพียงคำเดียวมีลักษณะอย่างไรและมีข้อสังเกตอย่างไรกันค่ะตัวอย่างคุณพ่อซื้อนาฬิกาเมื่อวานนี้มีคำกริยาเพียงคำเดียวคือคำว่าซื้อฉันเป็นนักเรียนโรงเรียนพัทยาอุดมศึกษามีคำกริยาเพียงคำเดียวคือคำว่าเป็นเด็กอ้วนกินขนมอย่างอร่อยอร่อยมีคำกริยาเพียงคำเดียวคือคำว่ากินค่ะต่อไปคุณครูจะยกตัวอย่างประโยคสามัญที่มีกริยาวลีหรือคำกริยาเรียงให้ฟังนะคะน้องนอนอ่านหนังสือการ์ตูนประโยคนี้มีคำกริยา2คำคือนอนอ่านเป็นคำกริยาที่เรียงต่อกันนะคะคุณแม่กำลังทำอาหารเย็นประโยคนี้มีคำกริยา2คำคือคำว่ากำลังทำค่ะคุณยายกำลังเดินไปตลาดสดประโยคนี้มีคำกริยา3คำคือคำว่ากำลังเดินไปนักเรียนคะคุณครูอยากให้นักเรียนลองสังเกตคำกริยาที่คุณครูได้วงกลมเอาไว้ในประโยคทั้ง3ประโยคนี้นะคะว่าคำกริยามีลักษณะเหมือนกันเลยก็คือคำกริยาจะวางเรียงชิดติดกันโดยไม่มีคำเชื่อมใดๆค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนพอที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าประโยคสามัญเนี่ยมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มีข้อสังเกตอย่างไรบ้างวันนี้คุณครูยังมีกิจกรรมเล็กๆให้นักเรียนลองทดสอบความเข้าใจไปพร้อมกันกับคุณครูงั้นเราไปเริ่มกันดีกว่านะคะ
นักเรียนคะคุณครูมีประโยค4ประโยคมาให้นักเรียนลองพิจารณาดูว่ามีประโยคใดบ้างที่เป็นประโยคสามัญและประโยคใดบ้างที่ไม่ใช่ประโยคสามัญยังไงเดี๋ยวเราลองไปพิจารณากันดูนะคะเรามาเริ่มจากประโยคแรกกันเลยค่ะประโยคแรกฉันชอบวิชาภาษาไทยแต่พี่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ประโยคที่สองน้องเล่นตุ๊กตากระดาษกับเพื่อนประโยคที่สามเฟรมเลี้ยงสุนัขสีน้ำตาลขนปุยและประโยคที่สี่แนนตั้งใจเรียนจึงสอบได้คะแนนดีจากประโยคทั้ง4นี้นักเรียนคิดว่ามีประโยคใดบ้างคะที่เป็นประโยคสามัญถูกต้องนะคะประโยคสามัญคือประโยคที่2และประโยคที่3ค่ะเพราะประโยคทั้ง2มีคำกริยาเพียงคำเดียวคือคำว่าเล่นกับเลี้ยงค่ะส่วนประโยคที่1และประโยคที่4ไม่ใช่ประโยคสามัญเพราะประโยคที่1มีคำกริยา2คำที่วางอยู่ห่างกันโดยมีคำเชื่อมคือคำว่าแต่และประโยคที่4มีคำกริยาที่วางอยู่ห่างกันคือคำว่าตั้งใจและสอบได้โดยมีคำเชื่อมคือคำว่าจึงค่ะเรามาลองดูกันอีกสักครั้งนะคะประโยคแรกคุณพ่อกำลังจัดชั้นหนังสือประโยคที่สองครอบครัวของฉันไปเที่ยวญี่ปุ่นทุกปีประโยคที่สามหมอรักษาคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุและประโยคที่สี่คุณจะดื่มน้ำชาหรือดื่มน้ำผลไม้นักเรียนคิดว่ามีประโยคใดบ้างคะที่เป็นประโยคสามัญถูกต้องนะคะประโยคสามัญคือประโยคที่1และประโยคที่2ค่ะเพราะประโยคทั้ง2มีคำกริยาเรียงชิดติดกันโดยไม่มีคำเชื่อมคือกำลังจัดและไปเที่ยวค่ะส่วนประโยคที่3และประโยคที่4ไม่ใช่ประโยคสามัญเพราะประโยคที่3มีคำกริยาวางอยู่ห่างกันคือคำว่ารักษาและประสบโดยมีคำเชื่อมคือคำว่าที่ส่วนประโยคที่4มีคำกริยาคือคำว่าดื่มที่คำทั้ง2วางอยู่ห่างกันและมีคำเชื่อมคือคำว่าหรือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนตอบกันได้ใช่ไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะกับประโยคสามัญเนี่ยแต่ว่าวันนี้ยังไม่พอเท่านี้นะคะคุณครูยังมีใบความรู้แล้วก็มีใบแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ลองทดสอบความเข้าใจกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจเรื่องของประโยคสามัญดีแล้วจริงๆนะคะทุกอย่างเนี่ยจะแนบเอาไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้นักเรียนทำแล้วก็อัปโหลดส่งมาให้คุณครูนะคะแล้วคุณครูจะตรวจแล้วก็ส่งกลับคืนไปให้นะคะวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย